สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาตัดเอาต้นจอมของต้นนี้ไปชำนะครับแล้วก็จะเอาหัวน้องไปหมกน้องคือลูกไม้นะครับลูกไม้ใบเข้มเลยแหละแต่อาจจะไม่ถึงดำนะจะเป็นออกม่วงๆเนาะเหมือนเปลือกมังคุดเลยนะประมาณนี้นะครับลักษณะการหมกเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่คือลักษณะการหมกหัวนะครับผมก็เอาน้องมาใส่กระถางแบบนี้แหละแล้วก็ใบก้ามปูมารอบๆแบบนี้นี่คือการหมกหัวนะครับหลายท่านอาจจะนิยามเคลมคำอื่นนะครับส่วนผมก็จะใช้คำว่าหมกหัวนั่นแหละก็คือการทำตามที่เห็นนี่แหละครับเราก็จะเป็นการรอหน่อของน้องโผล่ขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็แงะหน่อแยกไปปลูกอีกทีนึงนะครับบางท่านอาจจะเรียกการเอาหัวนั้นอ่ะไปใส่ในกระถางแค่นั้นเองนะครับแต่ผมอยากจะใช้เป็นคำนิยามของตัวเองเนาะเราจะได้แบบว่ารู้กันนะครับถ้าใครมาดูช่องผมก็จะได้รู้ว่าการเอามาหมกเนี่ยลักษณะแบบนั้นนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็เอาน้องเนี่ยออกจากกระถางแล้วก็ล้างดินให้สะอาดเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นะครับระบบรากเตรมสตรีมที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นใยสังเคราะห์นะครับผมใช้รองก้นน้องเพราะว่าผมไม่มีเวลาดูแลน้องผมก็จะให้ใยสังเคราะห์นี่แหละดูแลน้องแทนผมนะก็คือผมได้มาดูแลน้องอ่ะสัปดาห์ละ1ครั้งเองนะครับตัวใยสังเคราะห์เนี้ยจะเป็นตัวเก็บความชื้นให้น้องเนี่ยได้รับความชื้นตลอดบางทีกระถางแล้วก็ขันที่รองน้ําอ่ะมันแห้งเนาะก็จะเป็นใยสังเคราะห์นี่แหละกักเก็บความชื้นไว้ได้นะครับรากน้องก็จะได้ดูดความชื้นจากใยสังเคราะห์นี้เองนะครับโอเคไปล้างรากกันเลยว้าวหัวก็พอสมควรนะเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับใช้มือเดียวไม่ถนัดนี่นะครับผมก็ได้มาแล้วหลังจากนั้นผมก็จะตัดเอาตรงนี้ออกไปให้เป็นโคนนะครับนี่ตัดตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับให้เราตัดให้เป็นชิ้นเหลือแบบชิ้นหัวนะครับตรงต้นจอมนะแทงลงไปเลยแบบนี้เลยนะครับนี่หลังจากนั้นท่านก็จะได้แบบนี้นะครับนี่คือต้นจอมนะครับเราได้มาแล้วแยกเป็นต้นมาแล้วนะครับนี่ชุบส่วนนี้ก็จะเป็นหัวเดี๋ยวผมจะไปตัดรากออกมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงส่วนต้นจอมผมก็จะตัดใบทิ้งให้หมดเลยนะครับชุบนี่ให้เหลือประมาณนี้นะครับต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับกล้องมันไม่โฟกัสหัวก็ไม่ถือว่าเล็กนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่นะเนี่ยเห็นไหมครับทุกท่านแล้วก็จะเอาไปตั้งไว้ให้น้องเนี่ยเสด็จน้ำหมาดๆนะเราก็จะไปหมกไว้เลยก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวผมขอทำความสะอาดตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปแช่ในไตรโคเดอร์มานะครับผสมน้ำทั้งหัวแล้วก็ต้นจอมเลยนะครับแช่ไว้ประมาณสัก 2-3 นาทีหลังจากผ่านไป 2-3 นาทีเราก็เอาออกมาเลยนะครับเดี๋ยวเอาต้นจอมมาวางไว้ตัวนี้ก่อนผมจะวางไว้ลักษณะแบบนี้นะครับต้นจอมเพื่อที่จะให้รากน้องได้โดนน้ำนะครับส่วนหัวตรงนี้ก็จะได้พ้นน้ำไปแล้วก็จะเป็นการตากลมไปในตัวผมจะตากไว้อย่างนี้นะครับให้น้องพอมันหมาดนะอารมณ์คล้ายๆแผลมันสมานก่อนอ่ะเราถึงจะเอาไปลงใส่วัสดุปลูกได้นะครับส่วนหัวก็เอามาวางไว้บนกระดาษทิชชู่แบบนี้ครับเพื่อให้น้องได้ซับความชื้นออกไปและเป็นการตากลมด้วยนะครับนี่เหมือนกันนะครับก็รอจนกว่าตรงนี้จะพอหมาดๆนะให้รู้ว่าไม่ได้ชื้นให้รู้ว่าไม่ได้เปียกนะครับเราก็เอาไปลงได้นะแต่ที่สำคัญตรงนี้จะต้องไม่เปียกไม่ชื้นนะครับนี่นะโอเคต่อไปเรามาปลูกต้นจอมกันนะครับผมก็เอาใบก้ามปูมาแล้วก็ขยำกับน้ำไตรโคเดอร์มาก็ขยำเข้ากันนะครับทุกท่านรู้ดีอยู่ว่าไตรโคเดอร์มาเนี่ยจะป้องกันหัวเน่ารากเน่าป้องกันเชื้อราเชื้อโรคต่างๆนะครับผมก็เลยป้องกันไว้ผมจะขยำแล้วก็พอเข้ากันแล้วผมก็จะบีบเอามาบีบอย่างเงี้ยแล้วเอาน้ำออกอย่างนี้เลยนะครับ
แล้วใส่กระถางเดี๋ยวขอทำให้ดูเลยนะครับนี่เป็นกระถางสีเนาะบีบน้ำออกนะให้วัสดุปลูกเราหมาดๆนะครับนี่เลยทำมือเดียวอาจจะไม่ถนัดนะครับไม่ถนัดเลยแหละแต่ต้องการให้ทุกท่านได้เห็นเนาะทุกขั้นตอนนี่นะนี่คือต้นจอมนะครับผมก็จะไปปลูกนี้เดี๋ยวขออนุญาตข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการชำต้นจอมนี่เราก็จะได้มีต้นเพิ่มขึ้นมาแล้ว1ต้นก็คือต้นจอมนะครับน้ำที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นน้ำเหลือนะครับที่เป็นไตรโคเดอร์มาผมก็จะเอาใบก้ามปูมาผสมอีกแล้วก็ทำแบบเดิมครับขยำแล้วบีบน้ำออกหลังจากนั้นเราก็เอาหัวบอลสีมาหมกเดี๋ยวไปดูกันเลยต่อไปเรามาหมกหัวกันนะครับนี่เราใส่วัสดุปลูกแล้วแล้วก็ทำตัวนี้ให้เป็นรูเพื่อที่จะเอาหัวมาใส่นะครับแบบนี้เลยจำไว้นะครับเราจะไม่ปิดอันนี้นะผมจะให้ตรงเนี้ยรับอากาศด้านนอกเลยนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยเราก็ปกปิดไว้อย่าลืมนะครับเวลาจะเอาวัสดุมาปลูกแล้วก็ขยำบีบน้ำออกก่อนนะครับนี่ทำให้ดูเลยนะครับจะไม่ตัดนะครับขั้นตอนนี้นี่คือคำนิยามของผมนะครับย้ำอีกรอบใช้คำว่าหมกหัวนะครับก็คือการชำหัวนั่นแหละแต่เราใช้เป็นคำศัพท์ที่รู้กันนะฮะในช่องผมเรียกกันไปเนาะท่านใดอยากจะเรียนแบบได้เลยนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ทำกับบอนสีที่ทุกท่านมีอยู่เยอะๆก่อนนะฮะเอาบอนสีบ้านๆลองทำก่อนนะรับรองฟินแน่นอนนะครับถ้าได้ผลยังไงแล้วก็ค่อยปรับไปใส่บอนแลบอนแพงอะไรประมาณเนี้ยนะฮะข้างบนก็จะเป็นรอยแผลตรงเนี้ยผมจะเปิดรอยแผลไว้แบบนี้เพื่อที่จะให้น้องได้รับไม่ได้รับความชื้นเท่าไหร่นะจะให้น้องได้ระบายอากาศดีๆประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยทั้งสองแบบนะครับต้นจอมกับหมกหัวไว้นะครับปกติบางท่านเนี่ยก็จะไม่ตัดใบทิ้งนะก็จะมีใบโผล่ขึ้นมาเลยอันนี้ใบนะครับก็ยอมรับว่าเสียดายน้องนะกว่าน้องจะโตแบบนี้แต่ไม่เป็นไรครับจากที่เรามีกระถางเดียวต่อไปเราก็จะมี2กระถางแล้วนะพี่น้องนี่แบบนี้นะครับเพื่อป้องกันการลืมให้ทุกท่านเขียนป้ายติดไว้แบบนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เอาเข้าตู้ได้เลยเป็นอันเสร็จพิธี